ก๋วยเตี๋ยวไก่ทำเองเส้นมาม่าหลอนๆเกาเหลาไก่เอาใจคนนอนดึกขออภัยคนนอนดึกที่ไม่เห็นเมนูนี้ตีนไก่มะระหั่นแว่นไว้หัวไชเท้าหั่นแว่นตั้งน้ำให้อุ่นๆใส่เครื่องตุ๋นลงไปนำทีมโดยซิโครงไก่อยู่กองหน้าจากนั้นมากองกลางตามด้วยซุปเปอร์ตีนไก่ดูไฉไรปีกใหญ่ๆก็ตามมากรรมการบอกว่าอะไรกันนักหนาเอาปีกเล็กตามไปด้วยคนดูบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยน้ำเต็มหม้อแล้วแมวๆบอกว่าเอาหัวใช้เท้ามาเฮ้ยคุณตาบอกว่าเข้าท่าเอามาละไปเอ้าเห็นน้ำใสๆลืมใส่ขนมคนทำไม่บ้าบอใส่น้ำตาลไป2ช้อนพอน้ำร้อนๆใส่ซอสฝาเขียวลงไปเริ่มมีกลิ่นหอมชื่นใจรอดปรุงต่อไปได้เลยต่อมาเติมซีอิ๊วดำลงไปนิดหน่อยอร่อยแน่ๆฮันแน่ฮันแน่ลวกเส้นเล็กรอเลยเปิดเผยชามก๋วยเตี๋ยวของข้าพเจ้าไม่ใช่เรื่องน้ำเน่าอันนั้นชามก๋วยเตี๋ยวหรือกระมังซักผ้าพอดูเข้าท่าเฮ้ยมันเท่ากระทะเลยโอ้โหเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นของเราชักน่ากินอะไรขนาดนี้อย่าเพิ่งเซาซีคนเลคนเลเส้นเล็กรอเลยเส้นที่เคยกินจะบอกว่าเราใช้เส้นตาดอกบัวเพราะว่ามันทั้งเหนียวทั้งนุ่มคนดูไม่ต้องซุ่มในที่สุดก๋วยเตี๋ยวไก่ของเราก็หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้พอแล้วนะเพื่อนๆโอ้โหหมดมุกจะเล่นแล้วอันนี้คือหน้าตาก๋วยเตี๋ยวไก่ของผมนะครับทำออกมาก็จะเป็นแบบนี้เนาะเราก็จะแกล้มด้วยถั่วงอกแล้วใบโหระพาเส้นนุ่มๆเหนียวๆร้อนๆกันเลยนะเพื่อนๆใครมีพริกเผาก็ใส่ลงไปได้เลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเกาเหลานะครับรอบดึกร้อนเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยเมนูต่อไปก็จะเป็นมาม่าที่เราทำกินออกบ่อยเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินมาม่าที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยจะบอกว่าเรากินเนี่ย3มื้อแล้วนะในภาพที่เพื่อนๆเห็นน่ะกินไม่หมดโดยปกติเราเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวจะบอกว่าเรากินชามพิเศษนะเพื่อนๆซึ่งจ่ายตังค์ทีนึงก็จะบอกว่า50 60 70 80บาทต่อชามไม่งั้นก็ไม่อิ่มเคล็ดลับของผมนะก็คือการตุ๋นไก่นะครับแล้วก็ขอให้มีซี่โครงเพราะว่าน้ำซุปจะหวานแล้วก็ใช้ไฟกลางตุ๋นไปเรื่อยๆส่วนเส้นก็จะเป็นเส้นดอกบัวครับลวกน้ำร้อนๆนะเส้นใสๆเหนียวนุ่มและขออภัยที่ใครมาเห็นคลิปนี้รอบดึกมีเพื่อนๆคนไหนชอบทำก๋วยเตี๋ยวกินเองบ้างไหมไม่ว่าจะทำก๋วยเตี๋ยวอะไรถ้าเราทำน้ำซุปเองเนี่ยจะบอกว่ามันอร่อยจริงๆนะเพื่อนๆแค่เราตุ๋นกระดูกไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นกระดูกไก่กระดูกหมูน้ำซุปที่เคี่ยวออกมามันก็จะหวานหอมอร่อยมีผักอะไรก็ใส่เข้าไปอย่างก๋วยเตี๋ยวไก่ผมก็ใส่มันละแบบเน้นๆเลยเพราะว่าชอบกินก๋วยเตี๋ยวไก่มันละนั่นเองมีอีกหนึ่งสูตรมาบอกจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวไก่มันละเนี่ยถ้าใส่ดอกสลิดแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะหวานกรุบ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 อร่อยมากเลยนะเพื่อนๆใครยังไม่เคยนะแนะนำว่าให้ลองเลยจะบอกว่าโคตรอร่อยจริงๆ